เจริญพรวันนี้มาถ่ายบรรยากาศฝนกำลังลงมาให้รับชมกันครับตรงที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้เป็นกุฏิสำหรับญาติโยมที่มาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมปิดวาจา7วันนะครับก็จะมีกุฏิอย่างนี้ให้เลยนะครับมีห้องน้ำในตัวมีเครื่องทำน้ำอุ่นมีที่นอนมีพัดลมครบนะครับแค่เตรียมใจมาเตรียมกายมาเตรียมเสื้อผ้าเครื่องของใช้ยารักษาโรคของตนเองมาเท่านี้นะครับสามารถมาเข้าคอร์สได้เพียงติดต่อตามข้อมูลของวัดมาชื่อวัดป่าเจริญธรรมหรือเสิร์ชคำว่าพระอาจารย์ชานนชยนันโทเท่านี้ก็สามารถติดต่อสมัครมาเข้าคอร์สได้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ